เอาละค่ะพี่ต้นค่ะตอนนี้เนี่ยเราก็ถึงกลุ่มที่4ของเราแล้วนะคะถ้าเห็นเนี่ยมีเครื่องดนตรีหลากหลายชนิดมากเลยกลุ่มนี้เนี่ยเขาเรียกว่ากลุ่มอะไรอะคะกลุ่มนี้เราเรียกว่ากลุ่มพิสตันวาล์วนะครับแล้วลักษณะพิเศษของพิสตันวาล์วนี่เป็นยังไงคะคือลักษณะพิเศษของพิสตันวาล์วก็คือจะเป็นลักษณะเหมือนกายปืนนะครับก็คือจะมีการชักเข้าชักออกของลูกสูบนะครับเขาก็เลยเรียกว่าพิสตันวาล์วก็เลยจะเหมือนลักษณะของการเล่นเครื่องดนตรีประเภทนี้ใช่ไหมคะครับผมในกลุ่มของประเภทนี้ก็จะมีอยู่ทำเป็ดนะครับแล้วก็มีคอร์เน็ตนะครับมีฟูโกฮอลนะครับแล้วก็มียูโฟเนียแล้วก็ทูบาเป็นหลักนะครับแต่ว่าพี่ต้นค่ะเราเห็นว่าลักษณะของเจ้ากลุ่มเครื่องดนตรีประเภทนี้ค่ะจะมีลักษณะที่คล้ายๆกันนะคะใช่ก็จะเป็นลักษณะเป็นทางออกทางเดียวนะครับเป็นท่อๆนะครับถือได้ว่า อุปกรณ์แล้วก็เขาเรียกอะไรคะลักษณะของเครื่องดนตรีเนี่ยเหมือนกันไหมคะครับผมก็จะมีชื่อเรียกในส่วนประกอบต่างๆนะครับเดี๋ยวรบกวนต้องใช้ชุดติดไมโครโฟนตัวนี้ให้หน่อยนะครับอย่างตัวนี้ค่ะเขาเรียกว่าอะไรคะตัวนี้เราเรียกว่าไมโครโฟนนะครับไมโครโฟนฮอร์นนะครับมันก็เป็นเครื่องดนตรีอยู่ในประเภทกลุ่มของเสียงกลางนะครับส่วนประกอบของมันทั้งหมดก็เริ่มตั้งแต่เมาส์พีซมาเลยเนี่ยนะครับไปจนถึงเมาส์ไปนะครับจะมาที่เมนจูนนะครับแล้วก็เป็นลูกสูบที่1ลูกสูบที่2ลูกสูบที่3นะครับอ๋อตัวนี้คือที่พี่ต้นบอกใช่ไหมคะที่เหมือนที่เป็นลักษณะไกลปืนถ้าภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า first second แล้วก็ third นะครับแล้วก็ในลูกสูบนี้ก็จะมีท่อที่ออกมาอันนี้จะเป็นที่เกิ้ลวาล์วนะครับเป็นลักษณะคือเวลาโดยธรรมชาติของคนเล่นเนี่ยเวลาจูนด้วยเมนจูนถ้าเป็นค่าของการจูนที่440 442หรือแล้วแต่ตามวงที่ต้องการที่จะจูนนะครับพอจูนได้ที่แล้วเนี่ยเวลาเป่าคนเล่นเป่าออกไปเนี่ยมันจะมีลักษณะว่าคือเพี้ยนธรรมชาติอยู่ทีนี้มันก็ต้องมีการแก้เพี้ยนธรรมชาติของความคล่องของตัวเราเองนะครับแล้วก็ในส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่เรียกว่าเบลนะครับนี่ก็คือส่วนประกอบทั้งหมดของไมโครโฟนครับผมพี่ต้นค่ะตอนนี้เนี่ยเราถึงขั้นตอนสำคัญที่สุดของเราแล้วใช่ไหมคะครับผมก็คือการดูแลรักษาทั้งก่อนเล่นและหลังเล่นนะครับประจำวันครับเพราะยังเห็นพี่ต้นบอกว่าจะต้องมีการล้างประจำทำความสะอาดประจำวันประจำสัปดาห์แล้วก็ประจำเดือนแต่เห็นอันนี้บอกว่าประจำวันต้องมีทั้งก่อนและหลังด้วยเหรอคะก็ก่อนเล่นเนี่ยโดยธรรมชาติของเครื่องดนตรีประเภทนี้ฮะมันจะถูกทิ้งให้อยู่ในกล่องบางทีก็ถ้าไม่ได้รับการดูแลเนี่ยโดยส่วนมากถ้าเกิดเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วจะใช้มันเลยเนี่ยเครื่องมันจะวาล์วมันจะติดถ้าเราไม่ได้เช็ควาล์วก่อนว่าเราเครื่องของเราเนี่ยอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานหรือเปล่าเราอยู่ๆเราไปออนคอนเสิร์ตเลยแล้วเราก็ปรากฏว่าวาล์วเราติดก็จะไม่สามารถเล่นได้เล่นไม่ได้ครับเล่นไม่ได้ครับงั้นตอนนี้ก็ต้องให้พี่ต้นสาธิตวิธีการทำความสะอาดก่อนครับผมของประจำวันแล้วค่ะประจำวันนะครับก่อนที่จะเล่นเราก็ควรจะเช็คระบบเครื่องทั้งหมดนะครับแล้วก็ถอดวาล์วออกมาดูนะฮะแล้วก็ใช้วาล์วออยล์ตัวนี้นะครับเป็นออยล์ชนิดพิเศษใช่เป็นดีไซน์ของยามาฮ่านะครับก็คือถ้าออยล์ตัวนี้มันจะเป็นน้ำมันที่สกัดมาจากพืชก็ไม่ทำอันตรายกับคนเล่นนะฮะแล้วก็ไม่ทำอันตรายต่อพื้นผิวของเครื่องเป่าของเราด้วยถ้าอย่างนี้มีน้องๆบางคนสงสัยอะค่ะพี่ต้นว่าเอ๊ะเอาเบบี้ออยล์ที่แบบขายตามตลาดทั่วไปมาใช้ได้ไหมก็ไม่ทำอันตรายต่อคนไม่ควรไม่ควรเพราะว่าไอ้พวกนั้นมันจะคือมันจะมีทำให้ความชุ่มชื้นกับเครื่องกับผิวของคนนะแต่อันนี้มันเป็นน้ำมันที่สกัดมาเครื่องโดยเฉพาะพิเศษสำหรับเครื่องดนตรีนะครับแล้วก็จะใช้วิธีใช้ก็คือจะหยดเข้าไปในลูกสูบนี่นะครับสัก 2-3 หยดนะครับลูกสูบเหมือนประมาณรถมอเตอร์ไซค์ป่ะคะพี่ก็เหมือนก็คล้ายๆอย่างนั้นต้องมีน้ำมันหล่อลื่นใช่พอหล่อลื่นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปิดให้สนิทนะครับจะสังเกตได้ว่าลูกสูบของยามาฮ่าเนี่ยมันจะมีเลขกำกับสูบอยู่นะครับเลขกำกับสูบเนี้ยเราควรที่จะหันให้เลขกำกับสูบเนี่ยมาเข้าตรงที่ทางคนเล่นหรือว่าหันเข้ามาตรงที่เมาส์พีซนะครับเพราะว่าถ้าเกิดหันผิดข้างเนี่ยมันก็จะเกิดการไปอุดรูในการเดินทางของลมครับเราจะเป่าไม่ออกคือน้องๆบางท่านเนี่ยครับถอดออกมาแล้วไม่ได้สังเกตนะฮะ
แล้วก็ไม่ได้อยู่ในความควบคุมดูแลของอาจารย์นะครับก็อาจจะใส่ผิดพอใส่ผิดปุ๊บเป่าไม่ออกกลัวความผิดก็มันก็เรื่องยาวเพราะว่าการทำความสะอาดเราก็ต้องมีจุดสังเกตว่าเอาออกมาแล้วก็จะต้องใส่ให้ถูกต้องด้วยนะคะต้องระวังเป็นนักดนตรีต้องสังเกตนิดนึงนะครับก็หลังจากที่เราออยลิ่งมันเรียบร้อยแล้วนะครับของทุกสูบแล้วเนี่ยก็ลานมันสักนิดนึงแล้วก็เราก็เล่นเครื่องดนตรีลองเป่าดูก่อนครับผมก็วอร์มไปตามสเต็ปที่แบบฝึกหัดที่เราเรียนมากันเลยกันนะครับครับผมและถ้าหลังจากที่เราวอร์มเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพี่ต้นขาครับผมภายใน1วันเนี่ยเวลาเราเล่นเสร็จแล้วเนี่ยเราจะกลับบ้านกันแล้วเราจะเอาเครื่องเนี่ยเก็บใส่กล่องเนี่ยถ้าโรงเรียนไหนที่ได้รับการดูแลมาดีนะครับก็จะมีช่วงระยะเวลาสัก15นาทีหรือ30นาทีในการที่จะให้นักเรียนเนี่ยช่วยกันรักษาเครื่องใช่เพราะว่าเครื่องพวกนี้มันจะต้องตกทอดไปถึงรุ่นน้องเราอีกนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่จะต้องดูแลเป็นพิเศษเพราะว่าเครื่องนี้มันมีทางออกทางเดียวก็คือทางเดียวนี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภายในตัวเครื่องเนี่ยมันก็จะมีน้ำค่อนข้างเยอะที่ว่าร้อนเจอกับเย็นใช่มันก็จะเป็นน้ำวิธีทำความสะอาดเวลาเราเล่นเสร็จแล้วครับเราก็จะเป่าน้ำออกนะครับก็คือเป่าแล้วน้ำก็จะออกมาน้ำก็จะออกมาตรงวอเตอร์คีย์ตรงนี้นะครับนะครับวอเตอร์คีย์ตรงนี้นะครับซึ่งวอเตอร์คีย์นี่ก็จะมีอยู่หลายจุดนะครับตรงจุดที่มันเป็นโค้งโค้งเป็นข้อที่มันโค้งโค้งจะเป็นจุดที่น้ำมันตกพอดีใช่น้ำมันตกพอดีซึ่งยามาฮ่าเราดีไซน์ไว้แล้วนะครับก็เป่าออกให้หมดนะครับแล้วก็ดึงท่อเทน้ำลายออกให้หมดก่อนที่จะดึงถ้าเกิดเราจะดึงท่อไหนเนี่ยเราก็ควรที่จะกดลูกสูบนั้นไว้ด้วยนะครับเพราะไม่งั้นแล้วเดี๋ยวมันจะเกิดเสียงแบบนี้ซึ่งไม่ควรอันนี้สาธิตว่ามันไม่ควรที่จะดึงนะครับเสียงก็จะเป็นลักษณะเดี๋ยวเอาใหม่นะเสียงอย่างนี้ไม่ควรนะครับเพราะว่ามันจะทำให้ลูกสูบเนี่ยบวมได้เพราะว่าภายในร่องระหว่างเสื้อสูบกับลูกสูบเนี่ยมีค่าความระหว่างช่องเนี่ยอยู่ประมาณที่10ไมครอนหรือว่าประมาณ1เส้นผมคนเรานี่เองครับต้องน้องต้องระวังนิดนึงนะครับก็จะดึงท่อไหนมาทำความสะอาดก็ต้องกดท่อนั้นนะครับแล้วค่อยๆดึงอย่างระมัดระวังใช่เทน้ำออกนะครับแล้วถ้าสมมติว่าเราเทน้ำออกเรียบร้อยแล้วอะค่ะพี่ต้นแล้วยังมีเรากลัวว่าจะมีน้ำค้างอยู่ตามซอกต่างๆแล้วมีวิธีการทำความสะอาดเพิ่มเติมไหมคะครับผมก็อันนี้คือภายใน1วันเราจะทำการเทท่อครับผมเป็นเบื้องต้นครับเทน้ำออกแต่ว่าเราจะมีในขั้นตอนต่อไปซึ่งเป็นแอดวานซ์มากใช่คือต้องให้เวลากับมันมากขึ้นอันนี้คือน้องๆอาจจะรีบกลับบ้านผู้ปกครองจะรีบมารับนะครับก็เลยต้องเป็นเบสิกเบื้องต้นสำหรับ1วันใช่สำหรับวันถ้าเป็นสำหรับ1สัปดาห์เนี่ยมันก็จะต้องนัดกันมาเป็นล้อมวงระหว่างเซกชันของเราแล้วครับว่าเราจะมาดูแลกันอย่างไรภายใน1สัปดาห์นะครับอันนี้ในส่วนของ1วันนี้ก็พอหลังจากเทท่อเทน้ำแต่ละท่อออกมาเสร็จแล้วเนี่ยก็ใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับช่วยค่ะซึ่งวิธีใส่กลับเราก็จะใช้พวกสไลด์กรีสพวกนี้นะครับออยลิ่งมันนะครับรอบระหว่างท่อในท่อบริเวณสีทองบริเวณสีทองนี้นะครับซึ่งสไลด์กรีสเนี่ยเราก็จะมี2ดีไซน์ก็คือที่เป็นซอฟต์กับที่เป็นฮาร์ดนะครับอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องอุณหภูมิเป็นหลักนะครับก็คือถ้าซอฟต์เนี่ยอุณหภูมิในการหลอมละลายมันก็ค่อนข้างต่ำนะครับถ้าเป็นแบบฮาร์ดนี่ก็คือค่อนข้างจะสูงกว่าแล้วก็เหมาะสำหรับบ้านเรานะครับที่มีอากาศร้อนและชื้นมากกว่าและลักษณะการทาคือเราต้องทาบริเวณที่เป็นสีทองทั้งหมดใช่ไหมคะพี่ต้นใช่ครับก็คือทาบนท่อนี่นะครับวิธีทาก็คือเหมือนลิปสติกนะฮะเหมือนลิปมันใช่ไหมคะที่เราทากันตามปกติแต่ว่าไม่ควรใช้ลิปมันมาทานะครับเพราะว่าไม่ไม่ชนิดกันใช่ไหมคะไม่ชนิดกันครับก็ทาตามท่อนี่นะครับพอทาเสร็จแล้วเราก็เอามาใส่กลับเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมใช่ไหมเวลาใส่ใช่เวลาใส่ต้องระวังด้วยนะครับต้องกดท่อออกเข้าไว้นะครับเพื่อไม่ให้มันเกิดแรงอัดภายในท่อกระบอกลูกสูบด้วยใช่ไหมคะ
พี่ต้นขางั้นตอนนี้แพรว่าเนี่ยเรามาเริ่มแบบประจำสัปดาห์กันบ้างดีกว่าไหมคะครับผมครับจะรอช้าเลยดีกว่าครับเป็นไงยากไหมคะถามก่อนก็ไม่ต่างจากพื้นฐานที่เราเป็นเดลี่นะครับเป็นเดลี่คลินิกก็ไม่ต่างพื้นฐานมากแต่ว่ามันก็จะมีอุปกรณ์เข้ามาช่วยเสริมในการทำความสะอาดให้ลึกเข้าไปอีกนะครับเราก็จะมีอันนี้เรียกว่าคลีนนิ่งหลอดนะครับจะใช้ในกลุ่มของเครื่องบลัชทั้งหมดนะครับก็วิธีการใช้ผ้าตัวนี้นะครับก็เราจะสอดเข้าไปลักษณะนี้นะครับแล้วก็คลุมบริเวณหัวใช่เล็กตะขอได้ไหมครับง่ายๆเป็นคลีนนิ่งหลอดนะครับคลีนนิ่งหลอดคลุมให้เรียบร้อยได้ค่ะไงต่อคะพี่ต้นครับผมก็เสร็จแล้วก็เราก็อย่าลืมนะครับเวลาถอดต้องเบาๆแล้วก็ระมัดระวังด้วยนะคะกดรู้สึกไว้ด้วยครับกดรู้สึกไว้ด้วยนะครับพอถอดมาเสร็จแล้วก็ใส่ทำความสะอาดเข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วก็เช็ดข้างในมันนะครับเป็นส่วนของว่าเราก็ใช้วาล์วออยล์เป็นหลักนะครับในการจอดเข้าไปที่รูปสูบนะครับแล้วในส่วนของตามท่อต่างๆก็ใช้สไลด์กรีซซึ่งตามแบบก็คือว่าถ้าเป็นแบบฮาร์ดก็ใช้เอาท์ดอร์นะครับถ้าเป็นแบบซอฟต์ก็เป็นอินดอร์นะครับก็คือลักษณะก็จะเหมือนเดลี่ปกติใช่ไหมคะตามที่เราทำทุกวันแต่ว่าการเพิ่มเติมของการลึกเข้ามาอีกใช่ก็คือใช้คลีนนิ่งหลอดนี้เข้ามาช่วยเสริมนะครับแล้วก็เช็ดทำความสะอาดทีนี้เราจะมีผ้าพิเศษใช่ไหมคะผ้าตัวนี้จะเป็นผ้าเรียกว่าซิลเวอร์โค้ดนะครับซิลเวอร์โค้ดตัวเนี้ยมันจะเป็นผ้าที่ทุบน้ำยาขัดเงินไว้ด้วยอ๋อมันจะแตกต่างกับผ้าชนิดแรกที่เราใช้ในเดลี่ใช่ไหมคะคือผ้านั้นจะไม่มีตัวยาที่เป็นตัวยาตัวน้ำยานะครับแต่ว่าไอ้ผ้านี้จะมีตัวน้ำยาซึ่งถ้ามันน้องๆใช้เช็ดแล้วมันดำมันสกปรกมากเนี่ยก็อย่าไปซักมันนะครับเพราะถ้าซักปุ๊บเนี่ยน้ำยาจะหลุดหมดเลยใช่น้ำยาก็คุณสมบัติมันก็จะเหมือนพวกผ้าปกติธรรมดาโพลิชิ่งโค้ดเหมือนพวกนั้นนะครับดังนั้นถ้าผ้าสกปรกไม่ต้องตกใจใช้ได้ต่อไปเรื่อยๆก็คือเช็ดทำความสะอาดมันก็จะทำให้เครื่องของเราเนี่ยสุกสว่างเหมือนสดใสเหมือนใหม่อยู่ตลอดเวลาเหมือนเดิมทุกวันนะครับแล้วอย่างนี้ครบองค์ประกอบของแบบสัปดาห์หรือยังคะพี่ต้นครับผมในส่วนของสัปดาห์เราก็รู้สึกจะมีเท่านี้นะครับที่จะต้องใช้กันงั้นเรามาต่อแบบเดือนกันเลยดีกว่าไหมครับผมแบบเดือนนี้เราก็จะมีเพิ่มเข้าอีกคือภายใน1เดือนนี้เราต้องถอดเครื่องออกมาแล้วก็ล้างทำความสะอาดกันแล้วนะครับเป็นแยกชิ้นแยกชิ้นส่วนประกอบกันเลยใช่ไหมครับเวลาน้องๆจะถอดท่อต่างๆนี่นะครับก็อยากจะให้มีความระมัดระวังนิดนึงว่าเพราะว่าไอ้